สวัสดีค่ะไดซึกิเจแปนจะขอพาคุณผู้ชมไปสู่เกาะแห่งตำนานที่ว่าเป็นเกาะแรกแห่งญี่ปุ่นนั่นก็คือเกาะอาวาจิในจังหวัดโยโงะค่ะเกาะอาวาจิตั้งอยู่ระหว่างเกาะชิโคกุและเกาะฮอนชูที่มีสุดยอดความงามทางธรรมชาติและวิถีชีวิตติดทะเลที่น่าอิจฉามากๆและแม้ว่าที่นี่เคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โคเบเมื่อ22ปีก่อนแต่ก็ได้รับการฟื้นฟูจนเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสสโลไลฟ์สไตล์กันบนเกาะนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกจากโคเบเกียวโตและโอซาก้าผ่านสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมแล้วมาตะลุยเกาะนี้ไปด้วยกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะไดซึกิเจแปนและพี่ลาโอคุณฟังจะพาทุกคนเนี่ยมาเป็นชาวเกาะเพราะเราอยู่กันที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนโคอาวาจิโคอาวาจิภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นเลยเนี่ยคือสะพานด้านหลังเราตรงนั้นค่ะใช่ค่ะความพิเศษคือถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันยาวมากเพราะเราเห็นจากมุมไกลนะคะเกือบ4กิโลเมตรเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกที่คนเขาเลือกมาดูกันตรงนี้เยอะนะคะเพราะว่าคงไม่เดินไปบนสะพานเพราะว่ายาวมากโอ้ยน่ารักค่ะคุณโอซ่าคาวาอิมาคุมะด้วยกระเป๋าสู้เขาได้คุณผู้ชมเราชมวิวตรงสะพานกันแล้วนะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันเข้มข้นมากเพราะว่าที่เกาะแห่งนี้มีอะไรใช่สตาร์ทฮะกูอื้อจะอื้อคืออะไร good one good มาจาก goodOne good. พูดใช่ไหมครับ The first day. We. 1 分. Ko 1 分. Matcha Ejima. โอเคมันเป็นเรื่องของตำนานว่าญี่ปุ่นเนี่ยเกิดมาจากเกาะเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราจะไปเกาะแรกของญี่ปุ่นไปสัมผัสกันให้ได้ไม่ใช่ Legend ครับผมไม่รู้จริงไหมสรุปจริงไหมไม่รู้เป็นตำนานงั้นต้องไปดูกันเอจิมะค่ะระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงที่เกาะแห่งตำนานเอจิมะเราได้มาชมวิวสะพานแขวนอากาชิไคเคียวที่ยาวที่สุดในโลกถึง4กิโลเมตรและได้บันทึกลงกินเนสบุ๊กในปีพ.ศ. 2541ตั้งแต่เริ่มเปิดสะพานค่ะและในบางโอกาสพิเศษด้านบนสะพานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมโครงสร้างสุดล้ำสมัยและประวัติศาสตร์ของสะพานรวมไปถึงวิวแบบ360องศาด้วยค่ะรูปร่างนี่แปลกตามากเป็นแซนด์สโตนนะคะแล้วก็ดูมีอายุอ่ะมีอายุเหมือนโอคุโนซังไม่รู้แต่เดี๋ยวจะบอกพี่ผมบอกว่า first island ญี่ปุ่นเอชิมะหรืออาวาจิบางคนชื่อ first one is อาวาจิค่ะหรือเอชิมะว่าก๊อดเป็นคนสร้างด้วยป่ะใช่อิซานามิโนอิซานากิโนมิโกโตหรืออิซานามิโนมิโกโตซึ่งเป็นชื่อของพระเจ้าเป็นก๊อดใช่ไหมคะเห็นว่าด้านบนเนี่ยเหมือนเป็น power spot ด้วยใช่ที่นี่ power spotรับพลังคนญี่ปุ่นเขาเชื่อแบบนั้นกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อว่านอกนอกจากรูปร่างที่แปลกตาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตำนานเนี่ยเขาเล่าถึงอะไรกันแน่ตำนานอันยิ่งใหญ่จากศาสนาชินโตเล่าไว้ว่าเกาะเอชิมะเป็นเกาะแห่งแรกที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอิซานามิและอิซานามิสองเทพเจ้าผู้ถูกพลัดพรากและได้ถูกสวรรค์ส่งลงมาเพื่อสร้างแผ่นดินให้กับมนุษย์ค่ะนอกจากนั้นที่ด้านบนของเกาะเอชิมะยังมีศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในจุดที่เทพเจ้าอิซานามิได้ใช้ชีวิตอยู่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจากสวงสวรรค์อีกทั้งลักษณะของเกาะหินทรายนี้มีอายุถึงประมาณ20ล้านปีด้วยนะคะและนอกจากเกาะเอชิมะแล้วในบริเวณนี้ก็ยังมีเกาะแห่งตำนานอีกหลายแห่งอีกด้วยโอ้ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงเกาะเอจิมะนะคะด้านหลังก็ยังคงเห็นสะพานนะคะอาคาชิไคเคียวที่เราเพิ่งไปมาอ
เมนูอาหารทะเลคุณภาพดีที่ห้ามพลาดบนเกาะอาวาจิคือเมนูปลาหมึกยักษ์ย่างของร้านยามาทากะค่ะความพิเศษคือเทคนิคการย่างและวิธีการนำเสนอของเจ้าของร้านโอ้โหดึงดูดใจคุณลูกค้ามากๆตั้งแต่การส่งเสียงโชว์ปลาหมึกให้ดูย่างปลาหมึกลงบนเตาแบบทั้งตัวกลิ่นหอมๆแล้วก็เสียงของเตาเนี่ยเล่นเอาคนต่อแถวรอน้ำลายไหลเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีซอสปรุงพิเศษที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านอีกด้วยเขาบอกว่าปลาหมึกทาโกะนี้มาจากที่อาวาจิแห่งนี้เมืองนี้ตัวปักเอกต้องพูดอย่างนี้ตัวใหญ่มากมากมีชื่อเสียงมากเลยเหรอคะโอ้ยว้าวอาวาจิปลาหมึกจากอาวาจิเปิดทาโกะนี้ปลาหมึกก็มาสุดที่จะเป็นแบบนี้タコまあさばいてさばいた後に今秘伝のタレに漬け込んでで焼く前はあの片栗粉山になってるんですよはい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 でそこにカニとかエビとか小魚が集まってくるんですけどそこにタコが来て食べるみたいなだからグルメなタコって言われてるグルメなタコ中心まあ食べอ๋อคือถ้าปลาหมึกได้กินของดีปลาหมึกก็จะดีไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเอ๊นารูโฮเดอะอากาศิยะ取れたらอากาศิดาโกสุชิอาวาจิยะ取れたらอาวาจิดาโกまあ同じ海峡なんで同じです同じですこれ1日何枚ぐらい売れるんですか多い時何百枚かな分からんこんなにでも二三百売れるんですか多い時は二三百多い時だったらいやもうもっと七八百鉄の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 鉄โอ้ขายบ้านนาเหมือนกันนะขายดีที่สุดอ๋อขายดีที่สุดก็คือ700โอ้พอเขาจะเสิร์ฟปลาหมึกเขาต้องโชว์ขึ้นมาทาโกะเขาพูดว่าอะไรนะทาโกะยากิมะยากิมะเว้ใหญ่กว่าหน้าก็ปลาหมึกนี่ละค่ะไอโอ้ไอคุณผู้ชมสุดโอ้ว้าวใหญ่มากมากให้เขาบอกว่ามีของคาวแล้วนะคะก็ต้องตบด้วยน้ำหวานน้ำส้มค่ะจากที่ 100% จากเมืองอาวาจิของดีนี่เขาคั้นสดๆแบบนี้มีเครื่องอู้ให้โอเคไหมแต่วันดีๆที่อากาศร้อนๆกับไปโอ้ยชื่นใจมากคือคืออากาศมันร้อนจนน้ำแข็งในปากละลายแบบเร็วมากอ่ะแบบเดียวหมดแล้วอุ้ยเอาให้หมดทั้งหมดสดชื่นดันนี้แปลว่าอะไรสดชื่นมากๆนะคะของหวานแล้วก็ของคาวโอเคอันนี้ปลาหมึกย่างเอาใช้มือเลยนะได้ไม่หลงก็โอ้ยโอ้ยเหนียวหนุบกรุบกรับกรุบกรับมันมีรสชาติของซอสส่วนพิเศษด้วยวิ้นสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่แป้งอ่ะเรื่องของรสชาติคนเราทำมาปลาหมึกแล้วบอกว่าทาโกะทาโกะเราจะไปเยอะๆมันเหนียวหนึบมากค่ะพี่เขาไม่ได้ดูก่อนว่ามันยังมีแบบรอยแป้งเนื้อขาวด้านในเราก็เหมือนซอสแดงด้านนอกคนไทยกินปลาหมึกแต่ว่าบางทีจะมีกลิ่นคาวเหมือนกันแต่อันนี้ไม่กลิ่นคาวเลยอ่ะ it's not smelly นะแบบไม่มีกลิ่นคาวปลาหมึกมีซอสด้วยโอ้ยอิโอ้ยอิเนโอ้ยอิกินแล้วเป็นปลาหมึก
ใช่แล้วครับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นถูกบอกต่อมากที่สุดในไทยด้วยการเรียนแบบเข้มข้นและได้ผลจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองการสอนมาโดยตรงโซเดเข้มเป๊ะทั้ง4ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเฮ้ยเปิดแล้ว3สาขากรุงเทพศรีราชาและเชียงใหม่ Benkyo Shoshoโอ้คุณโอซังทราบไหมคะว่าถ้าเดี๋ยวนี้เขาอยากจะเดินป่ากันอ่ะเขาต้องไม่เดินธรรมดากันแล้วเพราะว่าที่เกาะอาวาจิแห่งนี้มีสิ่งนี้ค่ะ二次元の森だって2ダイメンション2มิติที่2แห่งการเดินป่าค่ะคือครั้งนี้เราจะได้รู้ว่าการเดินป่าในตอนกลางคืน Night Walk เนี่ยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูที่มากมากเลยแต่ใช่ที่สำคัญต้องอยู่ในความมืดด้วยนะคะจงระวังไว้ให้ดีนะคะเราต้องค่อยๆเดินไปในความมืดเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นมุมสุดท้ายที่เห็นแสงสว่างของเราข้างล่างเขาไปไหนกันอ่ะนิจิเกะโนโมริเป็นธีมปาร์คที่ตั้งอยู่ในสวนประจำจังหวัดฮิโอโงะบนเกาะอาวาจิค่ะซึ่งในตอนกลางคืนมีกิจกรรม Night Walk ที่แสดงศิลปะมีเดียอาร์ตร่วมกับพื้นที่จริงท่ามกลางป่าเราจะได้เห็นการฉายภาพ2มิติประกอบกับแสงสีเสียงยามค่ำคืนที่จะขยายสัมผัสทั้ง5ของนักท่องเที่ยวทุกคนให้เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญที่นี่เพิ่งเปิดเป็นครั้งแรกในปี2560นี้เองใครได้มาประเทศญี่ปุ่นต้องมาให้ถึงเกาะอาวาจิและนิจิเกะโนโมริแห่งนี้นะคะอุ๊ยโคโนซังเหมือนตาอะไรกำลังจ้องมองเราอยู่เฮ้ยพี่โอคุโรซังนี่ค่ะมีอะไรอ่ะเรากำลังมาหาปริศนาเพิ่มเติมกันนี่ไฟเบิร์ดฮะนี่ไฟเบิร์ดไฟเบิร์ดใช่วิฮินโนตุเป็นภาพฝาผนังในตำนานหรือว่าแถวนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เก็บลูกแก้วไว้เพื่อให้ลูกแก้วนี้ปกป้องเราใช่ได้จังห
それで行きましょう。ここに大きな声で。ให้บอกให้พูดกับน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้าเราเหรอตันตันซันตันตันสวัสดีโอเคเป็นโมแบกนี่เนี่ยว้าวต้นไม้ทำไมตลอดเส้นทางกว่า1กิโลเมตรที่เราเดินกลางป่าท่ามกลางแสงสีเสียงจากการแสดงผ่าน projection mapping หรือการฉายภาพศิลปะแบบ2มิติลงบนพื้นที่ธรรมชาติไม่มีช่วงไหนที่ไม่ตื่นเต้นเลยนะคะเพราะเนื้อเรื่องดำเนินไปพร้อมกับการก้าวเดินของเราค่ะครั้งนี้เราเหมือนได้เดินมาในโลกแฟนตาซีเพื่อสัมผัสเรื่องราวของนกฟินิกซ์สัญลักษณ์แห่งความตายและการฟื้นขึ้นมาใหม่จากการ์ตูนของนักเขียนชื่อดังคุณโอซานุเทนซุกะมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะทำให้นกฟินิกซ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกได้หรือเปล่านะจากนี่เลยค่ะ Night Walk Night Walk สนุกข้างในบอกว่าเราได้ใช้ทั้งเซนส์การพูดฟังมองสัมผัสคือในความมืดเราสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ได้ไปลองมาแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะคะตื่นตามมากใช่ค่ะแล้วก็ยังได้ข้อคิดอีกด้วย The Story What It Tells อ๋ออยากมากคืออธิบายน้อยใช่ไหมครับพยาบาลคือ hide but we have to ask him to return to the this world but finally the พยาบาลบาดท่านบอกว่าเหมือน firebird เนี่ยมันเหมือนหายไปคนไม่ได้สนใจว่าใช่ท้ายที่สุดนะคะเราก็หาวิธีที่จะทำให้เจ้านกตัวนั้นเนี่ยกลับมาได้นะคะเป็นความเชื่อของญี่ปุ่นตรงนี้นี่เองแล้วก็รู้สึกปริมปริม feel good ใช่ค่ะและที่สำคัญมุมบนนี้เนี่ยเราสามารถเอนจอยกับวิวสะพานอากาชิไคคิวบริดจ์ตอนกลางคืนได้ดูไปดูกันใกล้ๆดีกว่าคุณต้องสั่งไปเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดที่เรียกว่าพาโคเมนเป็นยังไงไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยแต่ที่เรารู้หิวมากเหนื่อยเหนื่อยเดินมาเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในข้างในมาเลยมาเลยว้าเมนู
โคเมนพาโคเมนโอ้จริงๆโอคุโนซังรู้จักเมนูนี้ไหมผมไม่รู้ดัตตาสำหรับคนไทยดิบินถือว่าเป็นชื่อใหม่มากอยากรู้ว่าพาโคเมนอันเนี้ยพิเศษยังไงถามผู้รู้นะคะเชฟของเราค่ะจ้าเชฟคุณโอคอนิจิวะชื่อว่าไทยですけどไทยคุณเขาชื่อไทยแต่เป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่อไทยอ๋อมาจากไทยแลนด์ใช่ใช่เดี๋ยวถามหน่อยว่าเมนูนี้คืออะไรนั่นนั่นดูยูคุณอ่ะこれ麺ですか淡路島さんのイノブタ中華中華スパイスで味付けをしてはいはいあの唐揚げにしたものですねこれマーチャクダサダダトウそしてヌードルは淡路島ヌードルで。あ、淡路島ヌードル、はい、淡路島ヌードルに、ポーク抹茶淡路島。で、こう、ニードルやな、淡路島ヌードル。鶏ガラベースで、醤油、スープ抹茶のやつなんだった。貝？貝スープ。おー。で、これ。で、一番上にトッピングしてるのが、淡路島の玉ねぎ。玉ねぎ。オニオン。中心マーク淡路島チップスにしてるチップスおお糖ね糖とオニオンマーチャタンモアワジコアワジมาจากที่นี่หมดเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบท้องถิ่นจากเกาะอาวาจิของดีกินเลยไหมหอมหอมมากอันนี้คืออันเนียนหรือเปล่าโอเนียนนะหอมทอดอ่ะเขาเรียกว่าเจียวป่ะหอมเจียวลืมอิตาคิมาสโอเคหาแล้วนะคะหาแล้วนะโอ้ย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 เค็มเค็มอร่อยโอ้โหโอ้ยสิโอ้ยสิเออทำไมมึงสุดใจแล้วว่าปกติกินก๋วยเตี๋ยวไม่เก่งก๋วยเตี๋ยวเรียกเสียเลยปกติกินก๋วยเตี๋ยวไม่เก่งแต่ว่าอันนี้รู้สึกได้ว่าจะสดหมดชามไข่เค็มมากมากไข่ด้วยโอ้กินคำเดียวเลยโอ้ยจีหอมเจียวเขาหอมมากจริงไหนไหนสดดังๆไหนสดดังๆยังไงญี่ปุ่นยังไงเรื่องการสดดิเป็นยอมแพ้นะคะแต่ต้องบอกจริงว่าถ้าได้มาที่เกาะอาวาจิไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติแล้วก็วิวทิวทัศน์ของการเป็นทะเลนะคะแต่ว่าอาหารแล้วก็วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยเขาดีเยี่ยมประทับใจได้ยูซึกิWe'll be right back.
ไดสกีโฟโต้ทิปส์ไดสกีโฟโต้ทิปส์ในวันนี้โอคุโนะซังพกกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสอย่าง OMD EM1 Mark II มาอีกเช่นเคยครับวิวตรงนี้จากเกาะอาวาจิสามารถมองเห็นสะพานแขวนอาคาชิไคเคียวที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นได้นะครับเทคนิคง่ายๆสำหรับการถ่ายภาพแลนด์สเคปหรือทิวทัศน์ที่เห็นทะเลกว้างแบบนี้ให้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลนะครับตั้งกล้องให้ขนานกับเส้นขอบน้ำหรือเส้นขอบฟ้าแล้วเลือกวัตถุในภาพตามที่ตัวเองต้องการภาพที่ออกมาก็จะสวยเนี๊ยบโดยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยครับไดสกิไทม์วันนี้เราไปทั้งสะพานกินปลาหมึกแล้วก็เห็นนกเห็นธรรมชาติทั้งหมดเลยสองสามจ้าโอ้ยไดสกิโอ้โหนะล่าสุดเลยนะคะได้ทานมาแล้วทั้งหมดมีขั้นไหนนะอาวาจิมาจากอาวาจิจังไรดูว่าด้วยนะดูว่าแล้วก็ขายด้วยจะเสริมเรียนด้วยแล้วก็นูโดด้วยมาจากที่นี่อาวาจิอาวาจิทุกอย่างคือมาจากเกาะนี้อะไรอร่อยของริบินไดสกิก็คือได้อะไรหรอได้อยู่บนสะพานอาคาชิไคเคียวบริดจ์ตอนที่เรากำลังขับรถข้ามสะพานไปนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเกือบ4กิโลอ่ะอยู่บนน้ำแล้วก็สองข้างก็คือเป็นทะเลหมดเลยก็เลยรู้สึกว่านี่เรากำลังอยู่บนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกก็เลยรู้สึกว่านี่แหละไดสกิโอเคทริปสู่เกาะอาวาจิในตอนแรกนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะคะแต่แค่ตอนแรกเราก็ได้เจอที่สุดของโลกและที่สุดของญี่ปุ่นกันไปแล้วทั้งสะพานแขวนที่ยาวที่สุดและเกาะแห่งแรกที่เป็นตำนานของญี่ปุ่นอาหารและธีมปาร์คสุดเก๋ไก๋ก็อยู่บนเกาะนี้โอ้โหแบบนี้ต้องได้ปักหมุดที่นี่ให้อยู่ในลิสต์ที่เที่ยวสุดไดสกิแล้วล่ะนะคะมาติดตามชีวิตบนเกาะอาวาจิแบบฉบับไดสกิญี่ปุ่นกับโอคุโนะซังและริบบิ้นกันต่อได้ในอาทิตย์หน้าแล้วมาแชร์เรื่องราวการเดินทางที่ชอบมากกับพวกเราใน Facebook ไดสกิญี่ปุ่นและติดตามการเดินทางได้ใน www.daisukijapan.tv ค่ะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่เกาะอาวาจิเริ่มต้นในการเยี่ยมชมบ้านนักดนตรีพร้อมทั้งชมผลงานอดิเรกของสมาชิกในครอบครัวชมผลงานศิลปะของโออิชิซังศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่อาร์ตยามะมิวเซียมปิดท้ายด้วยการชมการแสดงดนตรีของวงยูไรติดตามรายการเดซิกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 7:30 นทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกสิ่งที่คุณรู้และชอบบนเกาะอาวาจิกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook เดซิกิเจแปนและแชร์โพสเดซิกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราSubscribe!